วัสดีครับพวกเรากลุ่มหนึ่งขีดหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมตู้พ่อเหตุอัตโนมัติอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ชลิประภาสีทองดิฉันอดิศรพินโยการบัญชีเทียบโอน1/2กับผมนายพิจักกิติจริยภูมิพืชศาสตร์1/2กับผมนายธีรพงศ์คำใจพืชศาสตร์1/2ดิฉันนางสาวปริชาติเพื่อการบัญชีเทียบโอน1/2ที่มาและความสำคัญนะคะเนื่องในปัจจุบันการเพาะเห็ดมักพบปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สม่ำเสมอและควบคุมได้ยากจึงทำให้มีผลกระทบต่อผลผลิตของเห็ดที่ออกไม่สม่ำเสมอและล่าช้ากว่ากำหนดพวกเราจึงได้สร้างตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแก่การเจริญเติบโตของดอกเห็ดค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อเพาะเห็ดได้ทุกฤดูกาล 2. เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ 3. เพื่อประหยัดเวลาในการดูแลเห็ดค่ะวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีเชื้อเห็ดท่อ PVC แผ่นพลาสติกกล่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์และแผงควบคุมครับขั้นตอนการทำงานนะครับ 1. นำท่อมาตัดตามขนาดต่างๆที่เราต้องการนะครับ 2. นำท่อที่เราตัดแล้วนะครับมาทำการประกอบเป็นตู้นะครับ 3. นำพลาสติกใสนะครับนำมาคลุมตู้ทั้ง4ด้านให้มิดชิดนะครับ 5. นำเซ็นเซอร์ส่วนต่างๆนะครับมาติดตั้งตามจุดที่เราต้องการ 6. ทำการเขียนคำสั่งของArduino นะครับลงในกล่องควบคุมนะครับส่วน 6. เมื่อเราทำการเขียนคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตรวจสอบระบบนะครับว่าเป็นการทำงานถูกต้องตามที่เราเขียนคำสั่งไว้หรือไม่ครับการทำงานของกล่องควบคุมนะครับโดยอันดับแรกนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับก็จะทำการประมวลผลภายในตู้นะครับจากนั้นก็จะส่งมาที่ตัววิเคราะห์ Arduino นะครับและทำการแสดงผลทางหน้าจอนะครับโดยที่เราทำการตั้งค่าไว้ที่ค่าอุณหภูมินะครับเราจะตั้งไว้ที่35-32นะครับถ้าอุณหภูมิไม่เกิน35ก็จะสั่งให้พัดลมทำงานนะครับและถ้าถึงอุณหภูมิ32นะครับพัดลมก็จะหยุดการทำงานนะครับส่วนความชื้นสัมผัสนะครับถ้า85นะครับตัวพ่นหมอกก็จะหยุดการทำงานส่วนถ้าต่ำกว่า 80% ลงไปนะครับตัวพ่นหมอกก็จะทำงานไม่ถึง85และหยุดการทำงานนะครับครับการใช้งานนะครับโดยตู้นะครับเราได้ทำการตั้งค่าคอนโทรลทั้งหมดนะครับไปที่กล่องควบคุมนะครับถ้าเกษตรกรซึ่งหรือผู้ที่สนใจจะนำไปใช้นะครับเราก็ให้นำก้อนเห็ดนะครับใส่เข้าไปในตู้นะครับซึ่งเราได้ตั้งค่าควบคุมไว้หมดนะครับที่กล่องคอนโทรลนะครับโดยที่เห็ดแต่ละชนิดนะครับเราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิแตกต่างกันไปนะครับโดยที่เห็ดพรขาวนะครับอุณหภูมิอยู่ที่35-32นะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่85-80นะครับตู้เพาะเห็ดอัตโนมัตินะครับเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับที่ถูกดัดแปลงมาจากตู้เพาะเห็ดรุ่นเดิมนะครับซึ่งตู้เพาะเห็ดรุ่นเดิมนะครับจะมีการแค่ตั้งค่าการลดน้ำอัตโนมัติเพียงแค่นั้นนะครับแต่ตู้ของเรานะครับมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและอากาศภายในนะครับให้สมบูรณ์เพื่อที่เห็ดจะได้มีการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนะครับได้เต็มที่และมีผลิตผลมากขึ้นครับประโยชน์ของตู้พ่อเห็ดนะครับ 1. ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 2. ประหยัดเวลาในการทำงาน 3. ดอกเห็ดมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
สามารถประหยัดเวลาในการให้น้ำและการดูแลและพัดลมระบายอากาศยังช่วยถ่ายเทอากาศภายในตู้ได้อย่างรวดเร็วการใส่การตรวจวัดอุณหภูมิจากเครื่องตรวจวัดภายในตู้ที่ติดตั้งไว้สามารถทำให้ได้ผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและตู้พร้อมเห็ดอัตโนมัติชิ้นนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ค่ะครับ